มีคนออเดอร์สั่งอาหารปักหมุดมาปุ๊บไรเดอร์ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งแต่พอขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆแล้วทำไมทางมันค่อยๆเปลี่ยวๆวังเวงเรื่อยๆไม่รู้ว่าบ้านลูกค้าอยู่หลังไหนค่ะไรเดอร์เนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะบ้านลูกค้าอยู่หลังไหนครับไรเดอร์หลอนไปหมดแล้วคุณธนาคารเป็นไรเดอร์ค่ะบอกว่ารับออเดอร์มาจากลูกค้าเป็นออเดอร์ซื้ออาหาร80กว่าบาทเองลูกค้าให้ไปส่งแถวแถวโชคชัย4ลูกค้าก็ปักหมุดโลเคชั่นมาให้ทีนี้หมุดที่ปักอ่ะมันไม่ระบุบ้านเลขที่พอขับเข้าไปในซอยเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าซอยนี้ยังมีคนอยู่อาศัยอยู่ไหมมันมีแต่ตึกร้างตลอดทั้งซอยเลยร้างจริงๆค่ะร้างตั้งแต่ป้อมยามยันอาคารพาณิชย์ข้างในบางตึกนะเศษข้าวของซากปรักหักพังมากองอยู่ข้างหน้าประตูรั้วก็ไม่มีจนกระทั่งขับไปเรื่อยๆวนหาอยู่พักหนึ่งไปเจอลูกค้าที่เป็นคนสั่งอาหารยืนอยู่แต่อยู่อีกซอยหนึ่งค่ะเหรอฮะคือหมุดมันปักไม่ตรงพิกัดแต่ยังดีที่ลูกค้าเขาออกมารับอาหารไรเดอร์บอกว่าจริงๆเนี่ยผมก็เคยไปส่งที่แปลกๆอยู่นะส่งที่วัดบ้างส่งที่บ้านอยู่ใกล้ๆเมนบ้างแต่ว่าอันนั้นอ่ะพิกัดมันแน่ชัดไงว่ามันมีบ้านคนแต่อันเนี้ยพอขับไปแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนอาคารร้างอ่ะมันเหมือนไม่น่าจะมีคนอาศัยอยู่แต่สุดท้ายพบว่าหมุดปักมาผิดที่แต่ส่งอาหารให้กับลูกค้าได้แล้วลองฟังดูค่ะว่าแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่ามันน่ากลัวครับมันหลอนด้วยครับใช่แล้วมันไม่มีคนด้วยครับก็มาครับใช่ๆเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของไรเดอร์ครับมีส่งในวัดด้วยครับพระเนี่ยแหละครับใช่ๆๆครับมีในวัดก็ตรงเมนเลยครับก็แบบรอกันตรงเมนนะอะไรเงี้ยก็ต้องเหนือตัวอะไรสงสารไรเดอร์มั้งอ่ะครับใช่แบบว่าผมไม่รู้ว่าเขาแกล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้แบบมันบางครั้งมันก็น่ากลัวเกินไปครับใช่สถานที่แท็กซี่ยังไรเดอร์ยังบอกเลยว่าบางครั้งมันก็น่ากลัวเกินไปทีนี้ผู้สื่อข่าวเราอ่ะก็ลงพื้นที่ไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปถามกับคนแถวนั้นว่าพี่ตรงเนี้ยมันมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าทางฝั่งคนในพื้นที่บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนโควิดมันคึกคักมากเลยนะทีนี้คนที่เคยเช่าตึกอาคารพาณิชย์อ่ะหมดสัญญาไปและเขาก็ไม่ได้ต่อสัญญาส่วนเจ้าของอาคารเตรียมทุบทิ้งเพื่อรีโนเวทสร้างใหม่อยู่แล้วสภาพมันเลยมีเศษซากปูนซากอะไรอยู่ข้างหน้าแต่เขาบอกว่าไม่มีเรื่องผีไม่มีเรื่องอาถรรพ์และยังไม่เคยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นด้วยครับ